พาไปดูกันที่ประเทศในอาเซียนกันหน่อยว่าประเทศไหนบ้างที่เขามีการจัดตั้งคาสิโนแบบถูกกฎหมายแล้วมันส่งผลดีต่อประเทศนั้นๆอย่างไรรูปแบบการลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูข้อมูลไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันกับพี่เจในช่วง Business World ค่ะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากยังอยู่ที่เรื่องของบ่อนคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งจะพาไปดูในบริเวณโดยรอบบ้านเราก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะมีนักเล่นชาวไทยที่เดินทางออกไปเล่นตามบ่อนต่างๆเหล่านี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวมาไล่เรียงข้อมูลกันดูครับไล่ไปทีละประเทศว่าแต่ละประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างในแถบอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกัมพูชาเป็นที่แรกเลยนะครับกัมพูชาเนี่ยปัจจุบันนี้มีคาสิโนอยู่ประมาณ150แห่งนะครับอยู่ที่บ้านปอยเปตนะครับก็จะต้องบอกว่ากฎหมายของกัมพูชาเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องของบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับมีเรื่องบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติแต่สำหรับคนในประเทศของกัมพูชาเขาเพิ่งจะมีกฎหมายให้กับคนในประเทศที่เล่นได้ในปี1996ที่ผ่านมาหรือประมาณ25ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาชื่อว่านากาเวลนะครับเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดและก็ให้บริการในพื้นที่มีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักเป็นจำนวนมากมีหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับเกาะกงรีสอร์ทก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหนึ่งในเมืองชายแดนที่มีรีสอร์ท4ดาวครึ่งรวมอยู่ด้วยนะครับนั่นคือที่แรกก็คือที่กัมพูชาพาไปที่สปป.ลาวกันบ้างก็มีคาสิโนคุณภาพใหญ่ต้องเรียกว่าใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับได้รับอนุญาตให้เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้มีเกิดเปิดขึ้นที่สปป.ลาวเนี่ยหลายแห่งเลยทีเดียวแต่ว่าหลักๆแล้วที่ได้รับความนิยมก็คือ King Roman Casino ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มพัฒนามาในปี2000ธุรกิจทั้งหมดเป็นของนักลงทุนชาวจีนครับแล้วก็เริ่มมาในปี2000ระยะเวลาของการเช่าถึง99ปีโดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีด้วยแต่ว่าเมื่อหมดอายุแล้วโครงการต่างๆทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดนั้นจะอยู่ในการถือครองของรัฐบาลของลาวครับส่วนที่เมียนมาเองก็มีคาสิโนหลายแห่งเช่นเดียวกันที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับแล้วก็สามารถดึงดูดคนไทยรวมถึงคนต่างชาติเข้าไปได้เยอะมากนะครับก็คือคาสิโนในโรงแรมอัลลัวรีสอร์ทอยู่ตรงข้ามชายแดนไทยพม่าพื้นที่ภาคเหนือตรงแม่สายของเชียงรายและก็คาสิโนในโรงแรมเรจิน่าแอนด์กอล์ฟคลับตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับชายแดนไทยพม่าอย่างนี้เป็นต้นครับส่วนเวียดนามปัจจุบันมีคาสิโนที่ถูกต้องและก็ได้รับอนุใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเนี่ย7แห่งด้วยกันครับแล้วก็ยังมีคลับอิเล็กทรอนิกส์อีกประมาณ23แห่งแต่ว่าจะอนุญาตให้เฉพาะคนที่ถือพาสปอร์ตจากต่างประเทศเข้ามาเท่านั้นนะครับส่วนมาเลเซียมีการเปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือคาสิโนเกนติ้งไฮแลนด์อยู่ที่รัฐปาหังเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีนะครับติดกับพื้นที่ภาคใต้ชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะบ่อนการพนันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งรวบรวมสถานบันเทิงเรียกว่าเป็น The City of Entertainment ก็ว่าได้ครับและสุดท้ายก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆมีแหล่งท่องเที่ยวที่เขาสร้างขึ้นมาก็เยอะและก็เป็นแหล่งธุรกิจที่สามารถทำเงินเข้าประเทศได้มหาศาลก็คือการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายในโรงแรมขนาดใหญ่หรูหราเท่ากับลาสเวกัสเลยนะครับคาสิโนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมี2แห่งครับคือมารีน่าเบย์แซนโรงแรมคาสิโน5ดาวและก็เซนตัวซ่ารีสอร์ทที่ลงทุนสร้างมากกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ด้วยครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่กว้างและก็รอบด้านให้คุณผู้ชมสามารถเข้าใจและก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของคาสิโนถูกกฎหมายได้มากเพียงพอนะครับทั้งหมดนี้คือ Business World ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ